ส่วนคนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับคุณแม่ยังสาวอ๋อมสกาวใจนั่นเองนะคะอายุครบ45ปีบริบูรณ์เชื่อไหมคะคุณทั้งหุ่นทั้งหน้าตาไม่เหมือนคนอายุหลัก40ขึ้นไปเลยจะบอกให้มหาลัยก็เชื่อนี่ซึ่งเจ้าตัวนะคะเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายแน่นอนเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด19เนี่ยนะคะไม่สามารถออกไปฉลองวันเกิดตามร้านอาหารหรือว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดก็ไม่ได้ครับแต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะกลับกลายเป็นว่าสามีแล้วก็ลูกชายน้องจอมทัพเนี่ยไปซื้อเค้กมาให้แล้วก็นำมาให้ตอนที่เพิ่งตื่นนอนนะคะก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ว่าชื่นใจในปีนี้ส่วนเรื่องของขวัญ นะคะพี่อ๋อมบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้เล็งอะไรไว้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยอยากแค่ให้คนไทยทุกคนได้ฉีดวัคซีนเท่านั้นเองปีนี้เนี่ยเอาจริงนะไม่ได้อยากได้เลยเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนพุ่งตรงเลยมันจะได้กลับมาทุกอย่างแล้วคืออยากจะให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีกว่านี้ไม่ได้ขอให้ตัวเองเลยไม่ได้จะมาอะไรเลยนะนี่พูดจริงๆเลยว่าทุกอย่างของเราอันนี้ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราก็มีเพราะว่าทุกคนที่เขาสนับสนุนเราอะนะคะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าตอนนี้พี่หอมยังโชคดียังได้มีงานทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่เขาบอกว่าไม่มีงานหรือว่าไม่ได้ไปทำงานเลยเงินเก็บที่เขาเก็บไว้เพื่ออนาคตอ่ะเขาต้องเอามาใช้จนหมดแล้วเนี่ยในทุกวันนี้ที่เราทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะเห็นทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเป็นวันนึงที่เราก็อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วปกติทุกปีก็จะไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าบางปีเราก็อาจจะไปแบบว่าไปเที่ยวกันไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นดาราอีกคนหนึ่งนะคะที่ร่วมมาขอเอาอยู่ตลอดเลยเราก็เป็นกำลังใจให้อยากจะให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนนะคะแต่เตยเชื่อว่าอีกหนึ่งของขวัญที่คุณแม่อ๋อมได้ก็คือเจ้าพ่อจอมทัพเขาทำให้ถูกหวยตลอดเลยคุณก็มาลงตรงนี้ได้นะชอบจังเลยดิฉันแฮปปี้เพราะตอนนี้เขาได้ชื่อว่าเจ้าพ่อจอมทัพแล้วใครที่สนใจก็ไปติดตามเลขที่น้องจะให้ได้นะคะก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมฮะเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านกันยาวๆกันไปนะฮะ